มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับคู่รักคู่นี้ของคุณมาริยาภูเลิศลาภภูเลิศลาภใช่ไหมฮะกับคุณสิงห์วรรณสิงห์นี่แหละนะครับล่าสุดทำเอาหลายคนตกใจอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยสิงห์วรรณสิงห์ก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับมาริยาในโมเมนต์ต่างๆพร้อมเขียนข้อความที่อ่านแล้วเนี่ยมันทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกถึงความเศร้าโดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับบอกว่าสุดท้ายก็ถึงเวลาวันที่เธอต้องเดินต่อไปแค่กระท่อมไว้หลบยามฝนมาคงไม่อาจปลั้งให้อยู่ตลอดไปเพื่อตามหาบ้านฉันเดินทางไปแสนไกลขอบคุณที่ให้รู้ว่าที่แห่งนั้นรู้สึกอย่างไรโลกแสนกว้างใหญ่ฉันเดินทางไปแสนไกลสุดท้ายต้องการเพียงเหตุผลให้ไม่ต้องเดินอีกต่อไปถ้าวันหนึ่งวันใดเธอหาทางกลับมาเจอใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ฉันจะสวมแหวนบนมือเธออีก 5-60 ปีนี่คือที่ของเธอเสมอใต้หลิวนั้นต้นที่เราเคยพบเจอสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันไม่เป็นไรนะที่รักความเจ็บปวดแค่ชั่วคราวส่วนสายใหญ่อยู่นิรันดร์ไม่ว่าเธออยู่ไหนหันมาต้นหลิวยังอยู่ที่นั่นเมื่อชีวิตดำเนินถึงสักวันหนึ่งเราคงได้รู้กันโลกแสนกว้างใหญ่มีอีกมากมายให้พบเจอแม้ไม่นานแต่ฉันดีใจที่ครั้งหนึ่งโลกทั้งใบของฉันนั้นคือเธอถ้าวันหนึ่งวันใดเราได้อยู่คู่กันถึงปลายฟ้าใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ให้ฉันนอนดินกรบร่างฉันจะกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ลูกเราพักระหว่างทางใต้ต้นหลิวต้นนั้นต้นที่รักไม่เคยจืดจางเข้าใจได้เลยโพสต์ขนาดนี้นะฮะก็คือหลายคนก็บอกว่าเอ้ยหรือว่าอ่านแล้วถ้าไม่รู้สึกเศร้าก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลายคนก็ให้กำลังใจนะฮะใช่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยหรือว่าทั้งคู่เขาจะเลิกลากันไปแล้วนะฮะแต่อย่างล่าสุดเนี่ยเหมือนมันเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าทางฝั่งมาริยาเองก็ได้โพสต์นะฮะเป็นภาพคู่กับคุณสิงห์วรรณสิงห์นี่แหละพร้อมกับเขียนข้อความนะฮะThank you for everything นี่แหละฮะแล้วก็ยังมีตัวเป็นแฮชแท็กนะฮะ BFFSเลข4แล้วก็ไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตนี่แหละฮะเขาก็บอกถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณแบบว่าขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนแท้ตลอดไปอะไรอย่างนี้รู้แล้วใช่ไหมก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะฟังแล้วรู้แล้วเนาะรู้นะฮะว่าน่าจะเป็นการที่แบบเขาเลือกที่จะแบบลดสถานะเป็นเพื่อนแท้ตลอดไปเป็นเพื่อนกันนะฮะก็เป็นการพูดคุยตกลงของคนสองคน